อะไรกว่าเมื่อกี้นี้กายก็พิจารณากายของเรานี่แหละวิจิตจิตของเราเมื่อมันสงบเป็นสมาธิแล้วมันสมาธิแล้วก็ยกกายขึ้นมาพิจารณามันอย่างที่เทศน์ให้ฟังก่อนอาจจะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาร่างกายของเราเมื่อเราพิจารณากายของเราอยู่เพื่อจะให้เห็นว่าธาตุดินเป็นอย่างไรธาตุน้ำเป็นอย่างไรธาตุไฟเป็นอย่างไรธาตุลมเป็นอย่างไรเรียกว่าพิจารณากายแล้วพิจารณาที่แรกก็เราพิจารณาวนอยู่ในกายของเรานี่ทั่วไปสักวันก็ได้ไม่ตั้งจิตพิจารณาจะเอาอะไรบ้างจะเอาแต่ธาตุดินที่มันเป็นคนแข็งในร่างกายจะพิจารณาผมนี่พิจารณาจนผมนี่มันตกมันหล่นลงมาตกลงมาอยู่ที่ดินหนึ่งจนเรื่องถูกไฟเผาไฟมันเป็นฝุ่นอะไรอย่างนี้การจะพิจารณานั่นก็ได้มาพิจารณาผมขนมันก็เหมือนกันผมขนเล็บพิจารณาเล็บมีเล็บมือเราตัดออกไปแล้วก็ที่มันยาวตัดออกไปแล้วก็ตกเป็นไปเป็นธาตุดินธรรมดาฟันก็เหมือนกันมันรุดออกไปแล้วมันไปเผาอะไรเลยรุดออกไปแล้วก็เป็นธาตุหนังของเราเหมือนกันหนังเนื้อของเราเหมือนกันตามถูกเหี่ยวแห้งแล้วจนมันละลายไปดินแดดเผาด้วยไฟเป็นก็ลายเป็นธาตุดินเราพิจารณาด้วยสติปัญญาให้เห็นเป็นกระดูกเหมือนกันที่มันไหม้จริงๆไฟไหม้จริงๆมันเผาคนเป็นมันเป็นฝุ่นเป็นผงจริงๆเหมือนกันตับไตไส้พุงอะไรหัวใจปอดทั้งพวกก็รวมอาหารใหม่อาหารเก่าตามอาการของธาตุดิน20อันนั้นแล้วก็พิจารณาเดี๋ยวเราจะพิจารณาแต่กระดูกอย่างเดียวก็ได้จะให้มันเห็นตามความเป็นจริงเลยพิจารณากายว่ากายนี่เป็นหลักถ้าไม่มีกายแล้วก็ไม่มีอะไรจะภาวนาเพราะกายมันเป็นหลักขอแสดงให้เห็นเป็นของที่นำทุกข์มาให้เรายังไงก็จะได้รู้ทุกข์พอพิจารณากายอยู่ในเวทนามันจะเกิดขึ้นเหมือนเรานั่งเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บนู้นเจ็บนี่ยืนมากปวดขานั่งมากปวดเอวปวดสันนอนมากเจ็บสันหลังอยู่นี่เดินไปมากก็เหนื่อยเพียมันมีเวทนาให้เห็นพอเราดูแต่กายของเราอยู่มันก็เห็นเวทนาด้วยมาเจือปนด้วยแล้วก็เลยพิจารณาเพื่อจะให้เข้าใจในกายเป็นเห็นเป็นความจริงเป็นธาตุดินจริงๆเรียกว่าพิจารณากายให้เข้าใจเป็นสมมุติเป็นธาตุดินจริงๆมันแข็งมันแข็งกระด้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเป็นเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกน้ำหัวใจตับไตปอดหัวใจไส้ใหญ่ไส้น้อยก็ดีอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะรวนลงมาเป็นธาตุดินนี่เมื่อเราพิจารณาธาตุดินนะครับพิจารณาดูธาตุน้ำซึ่งทราบหรือบาปร่างกายมีเหงื่อมีไข่มีน้ำเลือดน้ำหนองในร่างกายแล้วก็พิจารณาเห็นธาตุน้ำว่าเราอยู่ด้วยน้ำเราดื่มน้ำก็ย่อมมีน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำไข่น้ำมูดน้ำมันข้นน้ำมันเหลวอะไรอยู่ในร่างกายพิจารณา
สิ่งที่มันเป็นนามมันก็มีอยู่ในกายนี่เรียกว่าพิจารณากายอยู่ก็จะให้เข้าใจในกายของเราถ้ามีธาตุมีสองธาตุธาตุนาม12อันนี้ก็พิจารณาถึงไฟไฟขึ้นมาสันตะภักขีสันตะภักขีนี่แปลว่าไฟยังร่างกายให้อบอุ่นร่างกายของเรามันอบอุ่นเพื่อไม่ให้มันเปื่อยมันเน่ามันพังผุพังไปมันอบอุ่นไว้เพื่อให้เป็นไข้ศีลนักกีไปยังร่างกายให้สุดสมเพื่อให้มันเฒ่ามันแก่มันเหี่ยวมันแห้งนั้นว่ามันแผลมันแผลเผาร่างกายของเราอยู่มาตั้งแต่เกิดมาเป็นแผลเผามาจนมาเป็นหนุ่มเป็นสาวจนมาถึงเฒ่าถึงแก่นั้นเหี่ยวนั้นแห้งทำให้ฟันหลุดฟันหล่อนตาฝ้าฟางผมดำๆก็เกิดผมงอกมันแผดเผามันไหม้ไฟเนี่ยว่าชีแล้วนักทีไปยังร่างกายให้สุดโทมแล้วพิจารณาอันนี้เพิ่งกระจัดเป็นอันหนึ่งปริทัยนะจิตใจวุ่นวายรุ่มร้อนกระวนกระวายไม่มีความสุขจิตใจวุ่นวายเนี่ยว่าปริทัยนะจิตเกิดขุ่นละมุนวุ่นวายอยู่ในใจเล่าร้อนขุ่นมัวไม่มีความสุขจิตใจเป็นจะทุกข์เป็นจะร้องไห้หรือจะแล้วแต่มันไม่อยู่เป็นสุขอยู่สุขไม่ได้เดี๋ยวไปกองนี่มันทำให้แต่เผาหัวใจเราอันนี้ปรินามมากที่ไปยังร่างกายช่วยย่อยอาหารมันให้ช่วยย่อยอาหารไปนั่นก็ดีมันก็ดีพอมันทำให้ย่อยอาหารถ้ามันไม่ย่อยอาหารมันไม่ถ่ายไม่ขับถ่ายมันไม่ขับเหงื่อขับไข่ออกไม่ได้ครับกากอาหารออกอะไรมันก็ไม่ได้แต่ไฟกองนี่มันก็ให้ผลให้ผลดีแก่ร่างกายอยู่แล้วไฟทั้งสี่กองเผาร่างกายแล้วพิจารณาร่างกายของเราอุ่นๆลงไปจับเป็นเลยสมมุติเป็นธาตุไฟพิจารณาในกายธาตุลมมันอุดทางธรรมอวตารลมพัดขึ้นเบื้องบนขึ้นเบื้องบนก็เป็นกับเป็นเวียนศีรษะหรืออะไรโทธรรมอวตารลมพัดลงเบื้องล่างลมระบายหายออกอุดชีพวาตาลมพัดอยู่ในลำไส้อังคาอังคานุสาลีวาตะแปลว่าพัดไปตามเส้นโลหิตไปตามพัดเลือดไปตามแขนตามขาตามสมองตามอะไรนั่นมาลมกอกกองอันนี้ลมพัดในช่องว่างในช่องปากช่องจมูกช่องหูนั่นก็ลมกองอัศสัพปัสสวาตะลมระบายหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกรวมลงมาร่างกายของคนเรามันอยู่ด้วยธาตุสี่ประชุมกันอยู่เนี่ยธาตุสี่ของเราประชุมกันธาตุทั้งสี่มันสม่ำเสมอกันเหมือนกับล้อรถของเรานี่นะมีสูบลมเข้าสม่ำเสมอกันไม่รั่วไม่อะไรมีความแข็งเท่ากันมันค่ำอยู่อาจสี่เลยเป็นปกติร่างกายก็เลยไม่มีไข้มีหนาวไม่มีเจ็บมีป่วยอยู่สบายคนนั้นเรียกว่าอยู่สบายอันนี้เรียกว่าเราพิจารณาถึงร่างกายของเรากายานุสติตั้งสติระลึกอยู่ในกายวันนี้เรามาคิดถึงโทษของมันมีคนถ้ามันปกติเลยถ้ามันผิดเถียงกันไม่สม่ำเสมอกันธาตุดินบ้างธาตุดินมันหนัก
หนักร่างกายหนักเดินลำบากอาบน้ำมากก็ทำให้ไข้มันหนาวอาบไฟมากเกินไปไม่เสมอทำให้เล่าร้อนกระวนกระวายอยู่ไม่เป็นสุขอาบน้ำนะอะไรอยู่นั่งไหนก็ไม่เป็นสุขอาบลมมากก็ทำให้วิงเวียนศีรษะลมพัดขึ้นเบื้องบนก็ดีพัดขึ้นทำให้อาเจียนเวียนศีรษะพัดลงข้างล่างมันก็ยังไปชั่วเนี่ยแล้วมันเป็นผายลมพัดในลำไส้ถ้ามันไม่ออกผายลมพัดมันคือคนเจ็บข้องลมมันไม่เดินเจ็บร้องอยู่จะตายปวดมันง่ายปวดอัดในท้องในไส้กันอัดในช่องว่างมันก็ไม่ให้โทษอะไรลมระบายหายใจเข้าออกถ้ามันเข้าแล้วไม่ออกเขาก็เรียกคนตายออกแล้วไม่เข้าเขาก็เรียกคนตายถ้ามันมีโทษเวลามันหายใจเบาเกินไปมันก็จะไม่ไหวหายใจแรงเกินไปก็ทำให้เราไม่สบายโล่งเกินไปไม่มีที่ปิดก็ไม่ได้ก็จะหมดลมถ้ามาสรุปแล้วมันหนูร่างกายของคนเราอาศัยลมเป็นส่วนใหญ่พูดก็อาศัยลมกินข้าวก็อาศัยลมน้ำก็อาศัยลมเหยียดขาก็อาศัยลมเหยียดแขนก็อาศัยลมยืนขึ้นเดินไปอาศัยลมทั้งนั้นร่างกายเราเลยเรามาพิจารณาแล้วมันอยู่กับลมนั่นแหละอาศัยมันอยู่กับลมถ้าไม่มีลมแล้วก็หมดเรื่องกันเราพิจารณาดูโอ้ร่างกายของคนเราเนี่ยมันอยู่ด้วยลมนี่ถ้าไม่มีลมนี่มันตายได้ง่ายง่ายร่างกายไม่ได้นี่พิจารณาเพื่อความเข้าใจทุกคนเดินไปเดินมาและสัตว์นิรสารทั้งหลายก็อาศัยลมทั้งนั้นจะไปอยู่แห่งหนตำบลใดประเทศใดเมืองใดก็ทั้งสัตว์นิรสารในมนุษย์ต้องอาศัยลมถ้าลมเข้าแล้วไม่ออกลมออกแล้วไม่เข้ามันก็ตายทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวมาพิจารณาแล้วก็เลยจะมองเห็นคนอาศัยลมไปมาอยู่ทุกวันเดินไปเดินมาตามถนนนนทางขับรถขับเรือทำการทำงานก่อสร้างในเขียนทำราชการอยู่ในโต๊ะเขียนหนังสือในพูดจาปราศัยในเราพิจารณาไปให้มันเห็นหนึ่งเห็นว่าคนไปคนมาอาศัยลมนี่เรียกว่าพิจารณาในกายถ้าหากลมมันไปแล้วลมมันไปหมดรู้จักว่าคนตายอาจไปก็เย็นลงไปดับหมดไปก็ไปหาไปอาบน้ำไปอยู่ไปนานก็เราจะเห็นมันตายมันเปื่อยมันเน่าน้ำไหลออกไปหมดเรามาพิจารณาถ้าเหลือแต่ธาตุดินเหมือนคนเราศพไปนานๆบางทีถ้าฝังดินก็เหลือแต่กระดูกเนื้อหนังไปเป็นดินหมดตับไตไส้พุงอะไรไปเหลือแต่กระดูกก็มาเผาอีกกระดูกก็เปื่อยฟังเลยเป็นพิจารณาในกายเป็นกายของคนเลยจริงๆอย่างแค่นี้มาสรุปไปสรุปมาอยู่เลยมันก็อาศัยลมกันอยู่เมื่อร่างกายของเรายังมีหลุอยู่เราก็พยายามที่จะทำคุณงามความดีให้ได้เพื่อทราบซึ่งร่างกายนี่อันเรารู้จักร่างกายเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราจะถอนอัศมีมานะถือเป็นตนเป็นตัวจริงๆไม่ถือรู้จักว่าเป็นสภาพภาวะธรรมมันหนึ่งเป็นธาตุหนึ่งเป็นกองมันหนึ่งเรียกว่ากองแต่ละธาตุก็รวมมาธาตุทั้งสี่ก็เรียกว่าพิจารณากายเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานังนี่เรียกว่าพิจารณาในกายมันมีคลายความกำหนัดในปรารถนาจะเกิดอีกมีความเบื่อหน่ายว่ามีเพียงแค่นี้กายของคนเราผู้หญิงผู้ชายก็ดีคนร่ำคนรวยคนจนก
ัตว์เดรัจฉานตัวเล็กๆใหญ่ๆก็เหมือนกันหมดเอามาพิจารณาอย่างนี้มันก็เลยจิตมันก็หมดไม่เพลิดเพลินรู้อย่างนั้นเรามองไปทางไหนมันก็พอรู้ได้ถ้ามันรู้ได้ความสงบเมื่อจิตสงบแล้วพิจารณาหากจิตไม่สงบพิจารณาจะไม่เข้าใจถ้าจิตของเราเป็นสมาธิดีเราจึงจะพิจารณาเข้าใจวันนี้เมื่อเราพิจารณากายสิ้นสุดพิจารณาอยู่จะเห็นเวทนาเกิดขึ้นมีความเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บต้นเจ็บตัวอะไรปวดหัวเวียนศีรษะอะไรเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บนั่นเจ็บนี่เราก็เห็นจิตของเราไปเสวยเมื่อจิตเสวยมีความสุขก็เรียกว่าสุขเวทนาถ้าเมื่อความทุกข์มาเบียดเบียนก็เรียกว่าทุกขเวทนาวันนี้เวลามันอยู่เฉยๆก็มีมันไม่ทุกข์ไม่สุขก็เรียกว่าเป็นอุเบกขาเวทนาแต่มันยังไม่พ้นทุกข์เพื่อจะให้มันเข้าใจนั่นเป็นอุเบกขาเวทนาเออพิจารณากายแล้วต้องพิจารณาถึงเวทนาถึงความทุกข์และความสุขแต่ไม่ทุกข์และไม่สุขพิจารณากันหนึ่งอันนี้เรียกว่าพิจารณาเวทนาอยู่ภายในจิตของเรารับทั้งทุกข์และทั้งสุขทั้งไม่ทุกข์ไม่สุขมันจัดเป็นเวทนาอยู่มันก็มีอยู่ทุกคนมันอยู่ทุกประสัตมีบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางทีก็เฉยเฉยอยู่บ้างอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนมันจากนอนหลับมันไม่รู้ถ้านอนหลับด้วยจิตมันไปหลงไปนู่นไปเที่ยวเราไปตื่นไปเห็นเสือเห็นช้างเห็นอะไรเห็นคนจะฆ่าจะทุบจะตีมันยังทำไม่มีความทุกข์สะเทือนมาร่างกายนี่เป็นเวทนาเหนื่อยยิ่งไงได้อยู่จิตไม่เป็นสมาธิหนอกเที่ยวมันก็เป็นเวทนาเหมือนกันเมื่อเราพิจารณาถึงเวทนาเรารู้จักเวทนาจิตมันสวยอารมณ์ทุกข์ก็ทั้งสุขพิจารณาจิตในจิตต่อไปแต่ท่านในพิจารณาให้ละเอียดเวทนาก่อนมันจะเกิดขึ้นมาเป็นสุขเวทนาเนี่ยมันเป็นเพราะเหตุอะไรเหตุมันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรมันจึงจะสุขจิตใจนี่นับเสวยสุขนี่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแก่ร่างกายบ้างมีความสุขเกิดขึ้นจำนั้นไว้ถ้าสุขนั้นมาตั้งอยู่เพราะอารมณ์อะไรแล้วสุขนั้นมันดับไปเพราะคิดเพราะมันเป็นอย่างไรมันดับไปอย่างไรไม่พิจารณาอีกวันนี้เรามาพิจารณาถึงเมื่อเวทนาทั้งสามเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไปเกิดดับมันเลยไม่อยู่สมความปรารถนาตั้งใจของเรามันเลยเป็นมันก็มีทุกข์อันนี้อยากให้มันสุขอยู่มันก็ไม่อยู่สุขตลอดเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็สุขอยู่แต่ให้รู้จักเกิดและตั้งอยู่และดับไปให้รู้ทั้งความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ทั้งความดับไปให้รู้ทั้งความเกิดและความเสื่อมพร้อมกันในเวทนาอันนี้อย่างนี้ให้เรามาพิจารณาพิจารณาจิตของเราก่อนมันจะได้เสวยสุขเสวยความทุกข์ตอนที่มันได้รับมาจากเวทนาวันนี้สุขมันเกิดขึ้นมาเพราะเหตุอะไรที่สุขมันอิงอยู่ต้นมันเกิดขึ้นมาเราคิดอะไรมันยังมีความสุขมาให้พิจารณาเราคิดอย่างนี้เราคิดทำบุญทำกุศลนี่เราคิดตั้งใจเลี่ยมใสในพระศาสนาหรือคิดเลี่ยมใสในครูบาอาจารย์นี่เราคิดเลี่ยมใสในระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกทั้งหลายหรือเราคิดถึงคุณงามความดีตนเองได้กระทำเดินจงกรมภาวนาหรือรักษาศีลเนื่องอย่างนะจิตมันมีความสุขเกิดขึ้นเพราะคิดอย่างนี้มีโอ้มคิดมันนี้มาตั้งดู
อยู่มันเสวยถึงความสุขพิจารณาในจิตวันนี้มันเสื่อมไปแบบมันดับไปเพราะอารมณ์มันวางอารมณ์มันนี่วางคมอยากยึดอารมณ์นี่มันดับไปเรามาพิจารณาอย่างนี้ให้เข้าใจให้ใจพิจารณาจิตในจิตวันนี้มันไปหาทุกข์ถ้ามันออกจากสุขมันก็ไปหาทุกข์คิดอะไรนะวันนี้มันจึงทำให้เราเกิดทุกข์วุ่นวายสุขเศร้าสุขกาดูน้องห่มน้องให้อะไรไม่มีความสุขมันคิดขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาอย่างไรคิดถ้าจำไม่ให้ดีคิดอย่างนี้แล้วมันเป็นเหตุแห่งทุกข์เกิดทุกข์อันนี้มันทุกข์มาตั้งอยู่มาตั้งอยู่ก็รับทุกข์อยู่ตั้งอยู่แบบนี้เพราะเราคิดอยู่อย่างนี้แหละมันยังมีทุกข์อยู่ตลอดไม่ขาดสักทีให้รู้จักอันนี้มันดับไปเราคิดอย่างไรมันจึงดับไปให้รู้จักวันนี้ให้รู้จักทั้งความเกิดขึ้นของมันและความดับของมันอีกของจิตที่มันเกิดขึ้นอารมณ์นี้มันดับไปจากอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ดับไปอย่างนี้เป็นจึงให้ว่าพิจารณาจิตทั้งความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่และความเสื่อมไปพิจารณาให้เข้าใจวันนี้เวลาเราจิตมันมีความสุขอยู่เราพิจารณาย่ำเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วมันอาศัยซึ่งราคะไหมในความยึดมั่นถือมั่นไหมความสุขหนึ่งเราพิจารณาเข้าไปอีกทีมันว่าท่านความยึดมั่นถือมั่นความสุขหนึ่งเรียกว่าเป็นฝ่ายราคะก็เป็นกิเลสอยู่มันเราติดสุขแบบนั่นเราพิจารณาเห็นจิตตัวเองวันนี้ไปถึงออกจากสุขพิจารณาทุกข์ไม่มีความพอใจกวนกวายไม่มีความพอใจมันก็เป็นโทสะนี่นี่มันก็ไม่พอใจอีกมันก็เป็นโทสะเป็นกิเลสอีกอย่างหนึ่งเป็นไฟอีกอย่างหนึ่งนะมาพิจารณาที่เข้าใจในปัจจุบันนธรรมของจิตอันจิตมันเป็นอุเบกขาอยู่เฉยยังไม่ทุกข์ไม่สุขเราก็พิจารณามันเฉยอยู่เพราะมันเป็นอย่างนี้มันยังไม่คิดอารมณ์ทั้งสองอารมณ์ทั้งสุขและทุกข์มันอยู่เฉยๆนี่มันอยู่เฉยๆมันสบายยังไงมันเราก็รู้จักให้รู้จักจิตของเจ้าของด้วยสติกำหนดยังมาตั้งสติกำหนดพิจารณาจิตในจิตให้รู้จักจิตมีราคะหรือจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะหรือจิตหายจากโทสะจิตที่ไม่มีโมหะหรือจิตที่ไม่มีโมหะจิตที่มีโมหะก็คือหลงหลงแล้วมันจะมีทั้งราคะทั้งโทสะมันก็เรียกว่าจิตมีโมหะถ้ามันรู้จักว่าสิ่งนี้มันเป็นราคะสิ่งนี้เป็นโทสะก็เรียกว่าจิตของเรามีปัญญามีสติปัญญารู้จักสิ่งนั้นก็จะปล่อยวางอันนี้เพิ่งเรียกว่าไม่เป็นโมหะมีปัญญาไม่หลงเราก็เลยจะตั้งจิตของเราเป็นปัจจุบันอันนี้ที่เราพิจารณาอยู่นะแต่ละสิ่งละอย่างพิจารณานิวรณ์ห้าก็ดีพิจารณาทั้งอริยสัจเป็นพวกก็ดีก็อยู่ในจะพวกนี้ก็พิจารณาธรรมในธรรมพิจารณาโพชฌงค์เจ็ดพวกนี้ก็พิจารณาทำในธรรมจติสัมปชัญญะจะใส่วิริยะหรือปัสสัทธิหรือธรรมวิจยะเราจะพิจารณาถึงจนอุเบกขานั่นก็เป็นพิจารณาธรรมอันนี้มันเป็นธรรมะหมดเราพิจารณาดูอะไรไปดูสัตว์ดูต้นไม้ดูรถดูเรือดูบ้านดูช่องดูดอกไม้ของเราอย่างนี้ดูมันเหี่ยวมันแห้งมันอะไรมันสวยมันงามเดี๋ยวมันเหี่ยวมันแห้งมันอับมันเฉามันถูกสกปรกอะไรดูของใหม่ๆมันเก่าไปนี่ก็ว่าพิจารณาธรรมในธรรมเหมือนกันดูไปมาพิจารณาจิต
ลับมามันก็มาหาพิจารณาจิตนี่จิตอย่างเดียวเมื่อพิจารณาธรรมในธรรมแล้วก็เป็นที่สุดของพิจารณาจิตนี่จิตว่าเราควรทำความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นให้รู้แจ้งอย่างว่าพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเรียกว่าสติปัฏฐาน4เอโกมโกวิสุทธิยาวมันว่าทางที่จะทำให้เราบริสุทธิ์ก็จะสัตว์ทั้งหลายจะบริสุทธิ์โดยการพิจารณาวิจักหลักสี่อย่างไม่ได้สัมมักในองค์แปดก็ไม่ได้ไปไหนมาพิจารณานี่แหละอย่างเก่ามักมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันมันก็มีศีลแล้วมันก็จะมีสมาธิท่านมองเห็นศีลเจ้าของศีลดีเลยไม่ผิดอะไรจิตมันก็จะงบง่ายอันยังไงพิจารณาดูศีลถ้าศีลเราไม่ดีจิตมันก็จะไม่สงบเพราะมันเลยอันนั้นก็จิตอันนี้ก็จิตอยู่เราในจิตศีลศีลไม่ดีมันก็ไปคล้องแวะอยู่กับศีลอีกจิตก็ไม่สงบกันเรารักษาดีเลยนี่เราภาวนานมันจะเห็นเลยพอเรากำหนดจิตเข้าไปเนี่ยสินตัวไหนมันขาดมันเห็นเลยมันโผล่ออกมาเห็นเลยมันก็จุลทัศน์เลยโอ้ยเราผิดสินตัวนี้มันรู้จักเลยถ้ามันละเอียดจิตมันละเอียดอย่างนั้นนะมันจะรู้จักอย่างสิ่งของเราตั้งไปอย่างนี้ถ้าคนมีคนมาจับพอเราเป็นอยู่ในห้องลับๆมีคนมาจับมันรู้สึกเลยอยู่นั่นรู้สึกแล้วพอออกมาแล้วไม่เอาหรอกมันละเอียดเลยสิอันนี้คนต้องจับต้องเคลนใหม่ถ้าไม่เคลนนะฉันไม่ได้มันบอกมาในความละเอียดมันยังไงอันนี้เราเหมือนกันถ้าศีลของเราไม่บริสุทธิ์มาตามเวลาเราจะนั่งทำให้บริสุทธิ์เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้ศีลอะไรเราดีอยู่ฆ่าสัตว์ก็ไม่ได้ฆ่าอะไรอะไรไม่ได้ทำเลยตั้งใจเอาปัจจุบันมาทำมันจึงจะได้คารวะมันนี่ให้มันจิตสงบก่อนเมื่อจิตสงบมันเป็นสมาธิมีปัญญามันจะค่อยละเองจะค่อยมาทำให้สินขาดเองจะประคองตนเองเองมันนี่จิตมีสมาธิดึงกับลำเลียงปัญญาแล้วพิจารณาตัวนี้ไปไหนไม่ได้พิจารณาตั้งสติพิจารณาในกายในเวทนาในจิตในธรรมอย่างเดียวไม่ไปไหนออกจากนี่ไม่ได้ต้องมาอยู่นี่นะเป็นอย่างนั้นอาเจนาถ้าอยู่อย่างนั้นล่ะพิจารณานี่ให้เข้าใจแล้วเข้าใจในจิตคืออยู่ปัจจุบันของเราพิจารณาอยู่ตลอดรู้ใจถ้ามันสุขก็ให้มันรู้จักมันสุขแล้วมันเนี่ยมันคิดอะไรเนาะขึ้นมามันถึงสุขเนาะเดี๋ยวนี้คิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงศีลของตนหรือคิดถึงทานหรือคิดถึงการภาวนาการเดินจมกรมของตนเองหรือการได้ช่วยคนอื่นนี่ทำการงานอันใดมีผลมีประโยชน์จิตมีความสุขแล้วก็ยั่งความสุขนั้นไว้ก็ได้ไหนก็ดูถ้าจิตมันคิดอะไรขึ้นมาทุกข์รีบกำจัดมันรีบปล่อยมันอย่าให้มันไปทุกข์ให้มันทุกข์อยู่นานในใจของเรารีบปล่อยไปเพื่อจะเอาแต่ความสุขอย่างเดียวปัจจุบันนั่นทำเรียกว่าพิจารณาจิตในจิตเป็นปัจจุบันดูยังไงนั่งไม่ได้คุยกับใครก็นั่งพิจารณาอย่างนั้นอย่างนอนก็พิจารณาเราจะเขียนหนังสือเราก็เขียนนะเราจะนับเงินนับทองเราจะทำอะไรเราก็ทำในกิจบางอย่างวันนี้เวลาเรานั่งอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆนั่งเก้าอี้เฉยๆเราต้องพิจารณาอยู่เพื่อจะให้จิตของเราสุขอยู่ตลอดหาเวลาเราตายไปเวลานั้นได้ไปในสุขเลยไปสุคติหรือโลกสวรรค์หรือเข้ากรมโลกเข้านิพพานเลยไม่ต้องมาเกิดอีกเลยให้มาเกิดอีกเอามาเห็นกันอีกคุยกันอีกอย่างนี้แหละเมื่อวานนี้ก็หลายสังกัดแล้วก็พลาดเลยในสิ่งที่พ่อบอกกับป้าขอรับขอรับขอรับในหน้าทุกข้อเห็นอีกแล้วองค์นี้องค์สององค์เห็นก่อนเราก็จะเช
ชื่นใจชื่นใจกับอะไรเพื่อจะเลี้ยงจิตของเราให้มีความสุขอยู่เป็นปัจจุบันตลอดเพื่อไม่ทุกข์มันแสงจิตใจกันเรื่องอะไรมันขัดข้องยุ่งเหยิงดูเข้าใจรีบเอาออกมาเสียก่อนแล้วเอาสุขมาไว้มาแทนไหมนั่นคือว่าจิตสำคัญที่สุดของการปฏิบัติแม้ยังไม่ได้สูงก็ตามสำหรับสายจิตจะของให้มันสูงเนี่ยเดี๋ยวมันสบายนะมันสบายสบายอันนี้คนเราทุกคนไม่รู้จักเลี้ยงจิตก็เลยทุกข์ทั้งสุขมดวันมดคืนเลยปนกันอยู่งั้นนั้นมีทนามีทั้งทุกข์มีทั้งสุขมีทั้งอุเบกขาเราเรียกเวทนาเลยไม่ได้สุขไปตลอดถ้ามันไม่ตลอดเราอยากให้มันสุขตลอดนั่งคุยกันสุขสบายใจไปทำการทำงานก็สุขสบายใจแค่เห็นงานหิดปัญญามรู้เลยมันงานนี้มันขุกขักอะไรก็เป็นธรรมดามันเลยมันจะวางเป็นธรรมดาเนี่ยเราก็ต้องรีบทำงานนั้นให้สำเร็จไปเมื่อไปถูกความร้อนโอ้มันร้อนเว้ยมันก็เป็นธรรมดาแล้วมันร้อนมันรู้เองมันถูกความเย็นโอ้มันเย็นนะมันรู้ไปอย่างนั้นก็สบายไปเรื่อยๆเพราะมันรู้ในปัจจุบันถ้าอย่างนั้นมันถ้าเราไม่รู้เมื่อไหร่มันก็เล่นงานเราทุกข์ไม่มีความสุขอันนี้อดีตศาสตร์อะไรๆก็ไม่ต้องคิดเนาะเอาปัจจุบันมาเอาปัจจุบันในอดีตศาสตร์จะได้พบหาสมาคมไปมาหาสู่ดูแลกันก็เลยมีความสุขกับเราไปเองเราลึกๆถึงนั้นมีความสุขใจมีความสุขใจไปวันนี้เราทำเหมือนเราทำบุญหนึ่งอย่างเราอยู่ด้วยกันคุยกันก็ให้มีความสุขใจอยู่เหมือนว่าอยู่มีความอบอุ่นเฮ้ยท่านมาก็ในความสุขใจอยู่มันเห็นหน้าถ้าไม่เห็นไปทางไหนเนาะไปทำความดีหรือไปทำไม่ดีเนาะกลัวไปทำไม่ดีกลัวไปกล้าจัดตัดชีวิตกลัวไปด่าเขากลัวไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีไปตีเขาไปด่าเขาอย่างนั้นนี่ให้เขาเกิดทุกข์ไปคิดขึ้นมาอยากด่าอยากปั่นอยากฆ่าอยากแทงคนอะไรถ้ามันคิดถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ดีเลยให้รักษาใจของเราให้มีเมตตาคนเมตตาสัตว์เมตตาเราเมตตาอย่างนี้เพราะว่าให้มีความสุขให้ใจผมมีความสุขเวลาเราทำงานก็หมุนเกิดหมู่เขาไม่ทำงานดีเขาเราก็พยายามทำงานเราดีเอ๊ะทำไมน้องยังไม่รู้จักชีวิตในการทำงานให้เรามีเมตตาเมื่อเราทำเราเป็นทำกรมดีอยู่เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองก็ดีเพื่อตนเองก็ได้เงินได้ทองเรียกว่าเราทำกรมดีอยู่เราพูดจาประสายกับหมู่เรารู้จักพูดแม่เขากำลังโกรธเพราะเราชุนเชี่ยวของเราดูมันเป็นอย่างนี้มันเขาก็ทุกข์แม้ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องให้มันทุกข์เราก็รู้จักรักษาจิตของเราเมื่อเรารักษาจิตของเราได้มันก็มีความสุขจะดูไปฮะให้มันมีความสุขอยู่รักษาไม่ได้ทุกข์ให้มีความสุขเรื่อยๆไม่มีความสุขอย่างเดียวค่ะไม่สบายเราไม่สบายกลับโอ้เวลาเจ็บป่วยบอกถ้าไปโผล่ว่าแยกก็ไม่ได้ก็รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติโอ้เวลามันเจ็บมันป่วยมันเหนื่อยแล้วพิจารณาถึงเวทนามันพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ถ้าเข้ามาที่เดิมนี่นะมาพิจารณาทั้งกายก็เป็นแต่หลักผมไม่เที่ยง
เดี๋ยวนี้ระยะมันเป็นทุกข์อยู่เราพิจารณาทั้งเวทนาไม่เที่ยงเราดูให้ตั้งสติของเรากับปัญญาของเราดูที่มันเจ็บอยู่มันเหนื่อยอยู่ดูจดจ่อมองดูจริงๆดูจุดมันดูมันจริงๆนะเวลานี้มันเจ็บอยู่แค่นี้แหละขนาดนี้ฟังมองดูอยู่นั่นน่ะวันนี้มันจะเจ็บมากขึ้นมากขึ้นเหมือนยังไงท่านเจ็บมากขึ้นมากขึ้นเราก็รู้จักวันนี้มันถอยลงมันเบาลงเงาลงเราให้รู้จักนี่มันขึ้นลงอยู่มันไม่เที่ยงเวทนาเนี่ยผมทุกข์เวลามันเราทานยาลงไปมันหายไปเสียหมดมันไม่เที่ยงวันนี้ความจะทุกข์ก็เหมือนเราไปฝืนธรรมชาติมันไปฝืนธรรมชาติมันคือเราว่าอยากให้มันหายเร็วๆวันแต่มันไม่หายมันอันนี้ก็เลยยิ่งทุกข์เพิ่มทุกข์ขึ้นเพราะจิตมันไปยึดมันเลยโอ้ทำไมไม่หายง่ายนะสัญญากินยาลงไปอยู่นี่มันยังไม่หายอยู่มันยึดอย่างนั้นมันก็เลยเพิ่มทุกข์เราขึ้นแต่เราเอ้าเดี๋ยวมันก็จะหายแต่ของไม่เที่ยงเดี๋ยวมันเกิดเจ็บแรงเดี๋ยวมันเกิดเจ็บเบาขึ้นลงอย่างนี้เดี๋ยวต่อไปมันก็จะหายไม่หายวันนี้วันหน้ามันก็หายเออถ้าเราพูดถึงว่าเกิดมันไม่หายจริงๆมันก็ตายเท่านั้นแหละมันมีแค่นั้นแหละเราตัดไปนั่นมันตัดไปนั่นเราก็มาดูอีกกลับขึ้นมาดูวันนี้พอเห็นมันเบาๆลงไปเอ๊ะมันไม่เที่ยงจริงๆเราจะเห็นเป็นทุกข์เพราะเหตุใดเพราะเรายึดเป็นอนัตตาแล้วเมื่อมันหายไปแล้วมันเราเคยเก็บมาตั้งแต่นานเคยเก็บหลายครั้งปวดงอเป็นไข้อะไรมันยังไม่เที่ยงมันหายไปตัวมันก็ไม่เห็นอีกด้วยไม่รู้มันอยู่ที่ไหนตัวมันเจ็บงั้นเรียกว่าเป็นอนัตตาเข้าใจละเมื่อเรานั่นแหละมาประกอบไว้ในจิตของเราปัญญาจนนายรู้จนเป็นมันนี่นอนเอาถ้ามันไม่หยุดหายใจให้เบาๆแล้วมือมันนอนอยู่นี่นะนอนอยู่ที่นี่ใจให้เบาๆหายใจให้เบาๆลงไปเอาฝึกลมให้มันรับเบาลงไปลองดูมันจะเห็นง่ายดีถ้าฝึกเบาๆหายใจให้เบาลงนอนน้อยๆหายใจเหมือนมันจะตายนี่นะมันเบาลงเบาเข้าเบาเข้าเดี๋ยวมันจะเห็นเลยเห็นว่าความเจ็บปวดมันก็เบาไปด้วยหายไปจนมันจะหมดลมมันว่ามันจะหมดลมมันจะตายมันไม่ตายหรอกเอ้ามันไม่ถึงเวลาตายไม่ตายหรอกเจ็บก็ทนนึงมันจะว่าขันตีความอดทนคอยใช้สติปัญญาดูความไม่เที่ยงของมันก็อดทนเนาะตั้งแต่เราเล็กมานี่จนมาใหญ่ขนาดนี้เรารับมาหลายครั้งแล้วประสบเหตุการณ์มาหลายครั้งหลายคราวแล้วนี่ก็ยังมีอยู่นี่มันก็ยังหายไปนั่นแหละโลกนี้มันไม่หายอะไรเราจะเป็นแล้วมันก็เป็นในโลกในอากาศมันอึดอัดหายใจไม่ค่อยออกก็ทำไมทุกข์เหลือเกินเนี่ยว่าอย่างนี้เหมือนโอ้มีอากาศก็มาแพร่เราเนาะเรานี่อะไรมันเราแพร่เขาเอามาทำทุกข์ให้เราเกิดทุกข์อีกต่อไปก็จะถามเจ้าของดูมันถามดูมันถามไปมันเกิดขึ้นกับน้ำแล้วอยากเกิดอีกไหมถามเขาดองถามจิตเมื่อมันไม่อยากก็ไม่อยากเกิดแล้วมันก็พยายามตั้งถึงภาวนาได้ดีนั่นเนี่ยนั่นแหละยกความที่เกิดแล้วเราถ้ามันหงุดหงิดมันไม่หนักเป็นหวัดหรือเป็นอีกเดินยมกลมเดินยมกลมเพื่อให้ความร้อนเนี่ยเกิดขึ้นเดี๋ยวทีมจะหายเวทนาจะหายเลยเห็นทุก
อย่าไปนั่งอยู่เฉยๆเวลามันทุกข์นั่งเดินบ้างทำงานนี่บ้างนะให้มันรู้จักรู้จักทุกข์จริงๆเนี่ยบางทีเดินกลมๆเดินไปเดินมาตามมาเนี่ยเป็นไข้หวัดเหมือนกันเดินไปเดินมาหายเลยยังไม่ได้สัญญาเลยขึ้นไปกุฏิหายเงียบเนี่ยบางทีไปนั่งจี้เอานั่งอยู่เก้าอี้จี้ดูมันตายอยู่ในเก้าอี้นี่มันตายเดี๋ยวบางทีหายกับนั่นเลยไม่ได้กินยาเหมือนกันบางทีมันก็ทุกข์ท่านมาพูดถึงมันทุกข์มันวันนี้เราเปรียบเทียบกับเราเนี่ยก็คนอื่นก็ทุกข์เหมือนกันถ้ายังไม่รู้ก็น้อมคิดนาไปถึงโรงพยาบาลนั่งผ่าตัดทำอะไรเราพิจารณาถึงเขานอนอยู่พิจารณาถึงผู้ตายไปนี่วันหนึ่งลงจุฬาเนี่ยตายไม่รู้กี่คนมันแล้วไปนอนอยู่นั่นผ้าตายไปนี่จากสามองค์มันหมู่ตกเตียงเติมพร้อมคางโอ้ยโอ้ยจะมาเดินยิ้มกลมไม่ช่วยกันไปฟองกันขึ้นแล้วก็ตายวันนั้นพาไปเอาผู้ไปนี่มันเดินยิ้มกลมไปเรื่อยทั้งนี้มันเดินยิ้มกลมผู้ทำความดีก็ทำผู้ตายก็ตายไปพิจารณาอย่างเอามันเอาไม่ไหวเอาไหวก็เอาไหวเอากันไว้แล้วเราพิจารณาวันนี้ถ้าเราถ้าเราเป็นทุกข์นึกถึงอุบาอาจารย์นึกถึงหลวงพ่อหลวงตาได้นึกถึงช่วยให้มีความสุขใจนึกองค์นั้นมาช่วยเราองค์นี้มาช่วยบ้างนึกมานั่งอยู่ข้างหน้าถ้าเราไม่พิจารณาหลวงพ่อหลวงตาด่าลูกหลานน้องดูหูเอาอย่างเงี้ยนึงทำให้ไปนั่งอยู่ทั้งหน้าใกล้ๆพอดีมันภาวนาไม่ดีนี่หลวงพ่อนั่งถือแส่อยู่ระวังให้ดีเดี๋ยวแส่จะเครียดนะมันไม่ใช่แค่ดีหลวงพ่อไม่มีหนุ่มคนนั้นเลยไม่ต้องเรียนต่ออืมตั้งแล้วมันจะรู้จักบางทีเราจะเห็นจริงๆมันกำหนดจิตไปนึกว่าเห็นทุกข์เดี๋ยวก็จิตสงบว่าค่อยทำไปเนี่ยค่อยทำไปค่อยพิจารณาไปเรื่อยๆถ้าเราคุมบุกจริงๆเกินไปมันก็ไม่ดีจิตมันยิ่งวุ่นวายมันเพราะเมื่อเห็นปัญญามันไม่เห็นมันไม่เห็นอะไรมันพอใจมันยิ่งวุ่นวายค่อยๆพิจารณาไปไม่เห็นพิจารณาไปนี่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนเราซักผ้าผ้ามันดำๆแล้วผ้าขาวเราก็ใส่แปรงถูใส่แป๊บถูก็ค่อยทำความสะอาดค่อยล้างค่อยขัดค่อยก็เหมือนแก้วสกปรกตกอยู่ในคนตมเอามาล้างข้างหนึ่งเอามาดมดูแค่มันยังเหม็นสาบอยู่ก็เอาไปล้างอีกทีเอาไปล้างอีกทียังไม่ได้ใส่แป๊บล้างขัดดีๆมันดมดูอีกแค่มันยังเหม็นคาวอยู่เอาทีหลังเอาแป๊บใส่น้ำใส่ขัดมาล้างอีกมันยังไม่สะอาดดีแป๊บใส่อีกเอาผ้าใส่ขัดเช็ดแล้วมันจะหมดกำลังเนี่ยของวันนี้แก้มธรรมชาติของใจมันก็ใสอยู่มันยังแก้วอย่างเดิมอยู่ข้างในถ้ามีอะไรเข้าไปแทรกแซงมันข้างในได้มันก็จอกแก้วมันฝังดินอยู่นานนะวันนี้เมื่อเรามาขัดจริงๆแววมันยังเดิมใจของเรามันแววอยู่อย่างนั้นแต่ก่อนแววอยู่ตั้งแต่เดิมมันแต่มันมีเครื่องมาหุ้มห่อทำให้สกปรกคือกิเลสเฉยเราขัดออกไปที่น้อยจนวันนี้แก้วนั่นครับมันขัดสะอาดเราไปตั้งไปในบาร์ในด้านอาหารก็ดีตั้งไปที่บ้านก็ดีใครมองเห็นไหมมันสะอาดจริงๆแก้วไปนั่นขั้นคนไหนเดินเข้าไปเราก็อยากไปจับแก้วไปนั่นเราไปใส่น้ำกิน ใจของคนเหมือนกันถ้าฝึกดีแล้วมันฝึกสะอาดแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสแจ่มชื่นเบิกบานดูแล้วสวยสดงดงามแจ่มใสดูแล้วน่าแช่มชื่นเบิกบานผ่องใสไม่โศกเศร้าเสียกาคุณมัวอะไร
ครับยังไม่เก็บใส่แล้วล่ะต้องทำความสะอาดต่อไปให้มันสะอาดกว่านี้ยังจะสุกสายสลีก็สายน้ำให้ไหลไม่ขาดเลยเอาไปให้คนอาบเย็นใจให้มันสะอาดเหมือนน้ำออกจากภูเขาอย่างไรคือตอนนี้หนูคิดว่ายังอยู่ในขั้นสมาธิอะไรไม่ได้พิจารณาอะไร